เรามาพูดถึงอีกหนึ่งคอนเสิร์ตกันดีกว่าพี่อ๋องที่ต้องบอกว่าคอนเสิร์ตจบแต่ความรู้สึกมันไม่จบง่ายๆจริงๆนะไม่จบจ้าถูกต้องนะคะกับ The Real ณเดชน์คอนเสิร์ตนั่นเองนะคะที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อวันที่19แล้วก็20ที่ผ่านมานั่นเองต้องยกเลยนะว่าให้คอนเสิร์ตนี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตแห่งปีจริงๆค่ะใช่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะขอรวบรวมความที่สุดของคอนเสิร์ตนี้มาให้ได้ชมกันจะมีที่สุดอะไรบ้างไปชมกันครับปิดฉากไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของซุปตาอันดับหนึ่งของเมืองไทยณเดชน์คุกิมิยะกับ The Real ณเดชน์คอนเสิร์ตซึ่งก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังเรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดแห่งปีเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะจัดเต็มทั้งโชว์แสงสีเสียงพร้อมด้วยทัพแขกรับเชิญตัวท็อปมากมายวันนี้ดาราแลนด์จะขอพาไปชมที่สุดของ The Real ณเดชน์คอนเสิร์ตจะสุดขนาดไหนไปชมกันเลยที่สุดของกระแสเรียกได้ว่ากระแสแรงตั้งแต่ยังไม่ทันได้เปิดขายบัตรหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของณเดชน์แฟนๆต่างก็พากันตั้งหน้าตั้งตารอทำเอาโซเชียลแทบระเบิดจนทุกวันนี้คอนเสิร์ตจบไปแล้วแต่กระแสในโซเชียลก็ยังคงแรงไม่หยุดที่สุดของโปรดักชันบอกได้เลยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการรวมตัวของคนโปรดักชันระดับต้นๆของเมืองไทยทั้งแสงสีเสียงโชว์ที่ตระการตาณเดชน์ปึกโปรดักชันปังพี่ช็อตคอนเฟิร์มที่สุดของแขกรับเชิญหนึ่งเรื่องที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนั่นก็คือแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตครั้งนี้พูดได้เต็มปากเต็มคำเลยนะคะว่าเยอะมากแขกรับเชิญคนแรกที่ทำเอาเสียงกรี๊ดสะเทือนฮอกับก้องสาวรัตน์ที่มาฟีเจอริ่งกันแบบหล่อพี่หล่อน้องมาโยกย้ายกับคนแดนอีสานเหมือนกันอย่างอีทปองลางกับเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวกับบักแตงโมยังไม่พอไปฟินต่อกับเพลงซึ้งๆกับหนุ่มร็อกปั๊บโปเตโต้ในเพลงเพียงพอและขอบคุณที่รักกันต่อด้วยแม่ดีว่าแอมสวรักษ์ที่มาร้องด้วยกันในเพลงชัยชนะและชีวิตลิขิตเองนะครับเป็นเพลงหนึ่งที่เข้ามามีส่วนในชีวิตผมค่อนข้างมากนะครับผมย้อนกลับไปในสมัยปี2551นะครับเพลงนั้นเป็นเพลงแรกของพี่ปั๊บที่ผมได้ฟังนะฮะพี่ปั๊บครับผมกำลังไปคุยกับผมบนเวทีดีกว่าพี่มองไปพี่จะเอาแฟนคลับผมไปหมดทำไมแฟนคุณดูวัยรุ่นขนาดนี้ครับเนี่ยผมตกใจมากเลยครับเท่านั้นยังไม่พอกับการมาของแรปเปอร์มาแรง Your Boy TJ ให้กลับมาโยกกันต่ที่สุดของความฟินนั่นคือไฮไลท์พิเศษกับแขกรับเชิญคนพิเศษหวานใจตัวจริงอย่างยาย่าอุรัสยาที่แปลงโฉมเป็นสาวเกาหลีเปิดตัวด้วยเพลง Kill This Love ของวง Blackpink จากนั้นทั้งคู่ได้ควงกันอวดความหวานกับซีนที่คนทั้งฮอลรอคอยถึง4เพลงรวดพร้อมทั้งเพลงใหม่ซิงเกิลแรกในชีวิตของณเดชน์อย่าง No Caption ที่ณเดชน์แต่งให้แฟนๆและไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนกับเพลงมีค่าเพราะเธอ
ใครที่ไม่ได้ชมด้วยตาตัวเองบอกเลยนะคะว่าพลาดมากๆหากมีคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้อีกเมื่อไหร่ติดตามที่รายการเราเพราะดาราแลนด์จะไม่พลาดนำความพิเศษมาให้ได้ชมกันอีกแน่นอนค่ะที่สุดมากจริงๆนะครับต้องบอกเลยว่าสุดทุกตอนสุดทุกท่อนแขกรับเชิญแน่นบอกเลยว่าเอาเวลาที่ไหนไปซ้อมพนุ่มจริงๆก็มันอิงยาย่าด้วยนะใช่ครับพี่ชอดถึงขนาดขึ้นว่านี่คือคนที่ไปต่างประเทศจนไม่มีเวลาซ้อมแต่ช่วยดู performance บนเวทีด้วยจ้ะเขาถึงเรียกว่านี่คือมืออาชีพเอาใจช่วยทั้งสองคนด้วยนะครับใช่แล้วค่ะ